เดี๋ยวเบิ่งสถานการณ์ของกลุ่ม A B C ในตอนนี้ก็ได้นะก็ถือว่านักใจและแอดเนาะโดยเฉพาะทีมซาลาวนี่เขามีเกิน16ปีจะพบกับทางด้านอินโดนีเซียในวันที่27มิถุนายน2024เวลา 19:30 นาทีทีมซาลาวก็มี6คะแนนเท่ากับทางด้านอินโดนีเซียนะก็เป็นการตัดสินว่าทีมใดจะเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A นะนัดนี้การนักใจเนาะทีมซาลาวก็ต้องชนะให้ได้เนาะเพื่อว่าจะเข้ารอบไปแบบอัตโนมัติกันนะเพราะว่าทางฮากบาเซียทีมใดเสียแต่จะได้อันดับที่2ของกลุ่มนั้นลำบากนะถึงว่าทีมซาลาวจะเสมอกันยังลำบากกันอยู่เนาะเสมอก็จะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มเนาะนั่นจะมาเบิ่งสถานการณ์ในกลุ่ม B ล่ะนักใจนะนั่นจะในมือวานนี้ก็เป็นทางด้านกัมพูชานะสามารถไล่ตีเสมอทางด้านเวียดนามไป1ประตูต่อ1เฮ็ดให้มี4คะแนนเท่ากันนะเบิ่งความอันตรายของกลุ่มนี้ก็คือนัดสุดท้ายนะนัดสุดท้ายทางด้านเวียดนามจะไปพบกับทางด้านเมียนมานะก็มีโอกาสสูงที่ว่าทางด้านเวียดนามจะเอาชนะเมียนมาได้ส่วนทางด้านกัมพูชาแอดนักใจคู่นี้นะถ้าหากว่ากัมพูชาสามารถชนะบรูไนได้หลายๆประตูเนาะจะเฮ็ดให้ผลประตูได้เสียของทางด้านกัมพูชาได้เปรียบเนาะเนื่องจากว่าบรูไนเป็นทีมที่ว่าแจ็คแต้มก็ว่าได้นะแอดว่านะเพราะนัทวินก็แจ็คให้ทางด้านเวียดนามไป15-0นัดที่2ก็เสียกับทางด้านเวียดนามไป1-8เวียดนามจะเอาชนะปัจจุบันมีบวก15มี4คะแนนถ้าชนะได้นัดสุดท้ายจะเพิ่มเป็น7คะแนนจุดที่1ของกลุ่มแน่นอนก็ได้มาเบิ่งที่2เนาะกัมพูชาก็มีโอกาสจะได้ที่2ที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี่มี4คะแนนชนะ1เสมอ1นัดสุดท้ายถ้าหากชนะบรูไนได้10หน่วยขึ้นไปนี่โอกาสจะเป็นอันดับที่2ที่ดีที่สุดนั้นมีสูงกันเลยล่ะมาเบิ่งกลุ่มอื่นๆมันโอกาสจะยิงบวก10ประตูขึ้นไปมันค่อนข้างว่ายากมาเบิ่งทีมซาลาวมันสูสีกับทางด้านอินโดนีเซียแน่นอนปัจจุบันมันบวก4นะถึงว่าทีมซาลาวจะเสมอทางด้านอินโดนีเซียกันยังเสี่ยงตกรอบอยู่นะเมื่อมาเบิ่งสถานการณ์อันดับที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยถือว่าค่อนข้างรุ่นกันลำบากนะส่วนมาเบิ่งกลุ่ม4นะมื้อนี้จะลงแข่งขันนัดที่2กันยังบ่ได้เปรียบปานใดนะก็ถ้าเบิ่งนัดที่2ผ่านไปก็จะเป็นแบบใดนะส่วนประตูได้เสียในกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างบ่สูงปานใดนักใจอยู่ที่กลุ่มบีหลายก่อนนะยังไงก็ตามแอดก็เอาใจช่วยทีมซาลาวให้ชนะอินโดนีเซียให้ได้นะเพื่อจะเข้าห้อมในอันดับที่1ของกลุ่มนะก็คือรายการนี้มี12ประเทศเข้าร่วมนะเพิ่นจะคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มเป็น3ทีมกันแล้วผ่านเข้าห้อม4ทีมส่วนอีกทีมนึงจะคัดเอาที่2ที่ดีที่สุดผ่านเข้าห้อม4ทีมไปจะเป็น4ทีมตารางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะห้อม4ทีมนะก็คือที่1กลุ่มบีนะจะได้ยืนอยู่ในตารางตัวนี้นะจะรอถ้าพบที1ของกลุ่ม C หรือที2ของกลุ่ม A หรือกลุ่ม C นะส่วนสายดุมก็จะเป็นเอาเป็นที1ของกลุ่ม A ไปยืนนะรอถ้าพบกับทางนั้นที1ของกลุ่ม C หรือที2ของกลุ่ม B ก็จัดมาจังซั่นนะตามระเบียบของเพิ่นนะสุดท้ายก็จะเริ่มกันวันที่27เฮามีนัดกันเชียร์ทีมซาลาวเฮาลงสนามพบกับทางนั้นอินโดนีเซียในเวลา19:30 น